ม็อบเนี่ยจะเกิดขึ้นรุนแรงมากน้อยแค่ไหนพรุ่งนี้เห็นบอกว่านัดชุมนุมใหญ่ที่อโศกจุดยุทธศาสตร์นะฮะมันจะมีที่ลาดประสงค์แล้วก็ไปดินแดงแล้วก็มาโศกเขาคิดว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางเศรษฐกิจเพราะเป็นคนอยู่เยอะการประชุมของอย่างน้อยก็สองพรรคใหญ่ก้าวไกลเพื่อไทยตั้งแต่วันพฤหัสมาถึงวันศุกร์ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะจบยังไงแน่นอนเมื่อมีเกมล้มกระดานแล้วก็โอกาสที่ก้าวไกลจะไม่ร่วมรัฐบาลและไปทำหน้าที่ฝ่ายค้านนั้นคนถามกันเยอะและม็อบเนี่ยจะเกิดขึ้นรุนแรงมากน้อยแค่ไหนมาแล้วมาแล้วเหรอมาแล้วตอนนี้พฤหัสแล้วนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมาใช่ไหมใช่พรุ่งนี้เห็นบอกว่านัดชุมนุมใหญ่ที่อโศกอโศกอโศกเขาจะมาเขาเรื่องอโศกพี่โอแต่ม็อบบางนะบางนะม็อบที่นัดอโศกเนี่ยมันเขาแยกกันแต่ละพื้นที่ม็อบตอนนี้เป็นดาวกระจายพื้นที่โศกเศร้าเหรออ่าไม่ใช่ไม่ใช่คือเขาเปลี่ยนยุทธศาสตร์จุดยุทธศาสตร์นะฮะดาวกระจายมันจะมีที่ลาดประสงค์ลาดประสงค์มาแล้วแล้วก็ไปดินแดงแล้วก็มาอโศกเขาคิดว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางเศรษฐกิจใช่อโศกอโศกใช่เป็นคนอยู่เยอะนะครับก็ต้องบอกว่าม็อบเนี่ยพยายามจุดแต่ยังจุดไม่ติดใช่ไหมใช่ยังจุดไม่ติดพี่ช้างคนทำม็อบเขารู้ครับใครก็ตามไปทำม็อบที่อโศกดับทุกรายทำไมมันเป็นสัญลักษณ์ม็อบที่นั่นจุดไม่ค่อยขึ้นอะไรมันเพราะอะไรเพราะอะไรม็อบจุดไม่ขึ้นครับเพราะมันไม่ใช่เซ็นเตอร์กลางมันเป็นแค่ทางผ่านครับมันยังไม่ใช่สัญลักษณ์ในการชุมนุมมีหลายครั้งมีหลายรอบเอ้าจริงๆผมเคยคุยแกนนำม็อบที่คุมกำกับอยู่ที่นั่นคุณลองไปถามพี่ตั้นคุณลองไปถามพี่บีคุณลองไปถามตอนนั้นตอนนั้นที่กบสก็มีไอ้ส่วนหนึ่งไปที่อโศกด้วยนะดับครับคนไม่อยู่ครับอ๋อเพราะว่าคนไปต้องรอครับคนไม่อยู่อโศกคือเนื่องจากว่าอโศกเนี่ยเป็นจุดตัดของรถไฟฟ้านะไม่ไปรถก็ได้ไปรถไฟฟ้าก็ได้ใช่ใช่ใช่แต่ยังไงแล้วมีปัญหายังไงแล้วแต่ครับการประชุมของอย่างน้อยก็สองพรรคใหญ่ก้าวไกลเพื่อไทยนะฮะตั้งแต่วันพฤหัสมาถึงวันศุกร์ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะจบยังไงนะแต่ว่าถ้าถามคุณชัยวัฒน์หรือว่าก้าวไกลก็อยากหวังว่าจะไปอยู่ด้วยกันสักแปดพรรคเนี่ยถึงแม้ไม่ได้เป็นนายกก็ต้องเป็นร่วมรัฐบาลกันก็ได้ร่วมรัฐบาลความหวังครับความหวังของก้าวไกลตอนนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วความหวังเพื่อไทยอ่ะความหวังของเพื่อไทยจะต้องเป็นนายกให้ได้ความหวังเพื่อไทยคือเพื่อไทยเนี่ยถ้าก้าวไกลอยู่กับ312เสียงเดิมเนี่ยก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องบอกว่ามันจบแล้วครับนายมันจะดียังไงในเมื่อเดินเข้าไปสู่สภาแล้วมีก้าวไกลกระเตงอยู่ข้างหลังแต่สภาข้างหน้าเขาตั้งกำแพงกั้นอยู่เนี่ยมันจะดีกับเพื่อไทยไง